สวัสดีค่ะวันนี้กระเทยเท่าก็มาเมาส์มอยกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่เคยเป็นประสบการณ์ตรงค่ะคือฉันน่ะสมัยเด็กๆอ่ะฉันชอบเป็นโรคลมพิษโอ้ชอบเป็นฝีชอบเป็นโรคผิวหนังโอ้เป็นโรคอะไรแปลกๆโอ้อายุ 7-8 ขวบเดี๋ยวก็เป็นลมพิษเป็นฝีเป็นไฟลามทุ่งเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสารพัดถ้าสมัยก่อนมันมีเอดเขาก็ว่าฉันน่ะเป็นเอดแน่นอนคันตั้งแต่เด็กแต่จริงๆไม่ใช่ช่วงนั้นไม่มีเอดค่ะช่วงฉัน 7-8 ขวบอ่ะเนาะก็กินยาทั้งยาไทยยาสมุนไพรยาตอนแรกเลยเนี่ยรักษาด้วยกินยาแผนปัจจุบันก่อนแม่ก็ให้กินแล้วมันไม่หายเสร็จก็มากินยาสมุนไพรยาต้มยาอาบยาพ่นยาอะไรไปหาหมอที่เขาเป่าเขาพ่นมาหายกับอียาแผนโบราณว่างั้นน่ะพอเสร็จก็จำชื่อยาแผนโบราณนี่คือยาประดงพระสังสงช้างกินวันละ10 เม็ด20 เม็ดอุ้ยเหม็นเหมือนยาเขียวอะคุณประมาณนั้นน่ะเหม็นมากฉันพอจะจำได้พอเสร็จพออายุ20ก็มาทำงานที่กรุงเทพเนาะเสร็จทำงานที่กรุงเทพก็คันไงทำงานด้วยเรียนด้วยตอนอายุ20จำได้อยู่20-21เนี่ยทำงานโรงแรมก็กินเหล้าทุกคืนพักผ่อนน้อยนู่นนี่นั่นนะคะเสร็จเป็นงูสวัสดขึ้นกลางหลังค่ะโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็นเอ๊ะทำไมลมพิษกลับมาเป็นอีกเอาไปเอามาเอ๊ะมันขึ้นตุ่มเดียวก่อนนะอาการมันตุ่มเดียวแล้วก็เป็นไข้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนอีตุ่มตรงตุ่มมันปวดแสบปวดร้อนมากฉันก็เอานิ้วบีบแปะคือมองไม่เห็นน่ะก็ใช้แบบว่าเอามือคลำๆหลังเนี่ยแล้วก็บีบแปะอู้ยแต่มันปวดแสบแล้วมันลามอีตุ่มมันแบบมันเป็นมันก็ลามแบบเหมือนจะเป็นเข็มขัดของคุณก็ลามมาทีละเซนต้องเซนสามเซนฉันว่าอุ้ยมันไม่ใช่ละเพราะว่าถ้าเราเป็นลมพิษเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตุ่มน้ำใสหรือเป็นปวดขนาดนี้มันแค่คันขยือแล้วมันก็หายถ้าเราเคยเป็นเรารู้ไงคืออาการของตุ่มงูสวัสดนี้มันจะปวดแสบปวดร้อนปวดไปถึงข้างในแล้วมันเป็นไข้มันไม่ใช่แล้วนะเสร็จก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมเหสักหมอโรงพยาบาลมเหสักเขาก็ให้คือมีประกันสังคมที่นั่นนะเนาะมันก็อยู่ใกล้ที่ทำงานนี่แหละพอเสร็จก็ลางานก็กลับมาบ้านหมอก็ให้ยามาทาบอกว่าเป็นไวรัสนู่นนี่นั่นเพราะคุณพักผ่อนน้อยใช่ค่ะคือพักผ่อนน้อยจริงๆแล้วก็กินเหล้ากินยาซัมมาเลเทเมาก็เป็นวัยรุ่นนะนะก็ตามภาษานะกระคันน่ะแต่ไอ้เรื่องผู้ชายไม่มีค่ะตอนบ้ากินเหล้าจะเต้นระบำอย่างเดียวลั่นลั่นลาแล้วนอนน้อยเสร็จก็ต้องรีบมาทำงานนู่นนี่นั่นอะไรกับประมาณเนี้ยมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะคุณเสร็จปกติเราก็คือเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสมัยเด็กอยู่แล้วก็มาเป็นอีงูสวัสดถ้ามันมีเอสอีกเขาก็ว่าฉันเป็นเอสทางเทคนิคที่ว่าตอนนั้นยังไม่เคยโดนเปิดซิงอะไรเลยไม่เคยโดนเลยคือบ้าเหล้าอย่างเดียวนะคะก็ว่ากันไปเสร็จของบางสิ่งบางอย่างชื่อฉันเป็นงูสวัสดนี่ฉันบอกตรงฉันทรมานมากแล้วเป็นแผลเป็นแล้วมันก็ลามไปเรื่อยๆทายังไงก็ไม่หายไปหาหมอ2-3 รอบคือหมอแผนปัจจุบันไม่หายจนในที่สุดแม่บอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปหาหมอสมุนไพรฉันแม่เห็นสภาพฉันมันไม่ไหวแล้วนอนสมถ้านอนใบตองได้คือจะนอนค่ะหูคุณงูสวัสดนี่เป็นโรคที่ปวดจริงๆนะคะปวดทรมานแล้วมันลามเร็วอย่าให้มันแตกนะฮะมันแตกแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะคะโอ้โหทั้งไข้ทั้งปวดกินอะไรก็ไม่ได้นอนหูบิดตัวก็ปวดมันแป๊บตรงอีตรงที่มันขึ้นน่ะมันจะลามไปเรื่อยๆยิ่งน้ำเหลืองแตกมันก็จะไปทุกแล้วก็เป็นแผลเป็นสีดำแล้วมันก็จะตะลามไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหมันขึ้นอย่างกับดอกเห็ดนะเสร็จฉันก็ไปหาหมอแผนโบราณครั้งแรกที่ไปตอนนั้นจำได้ว่าหมอถามเลยนะนั่งปุ๊บหมอก็เปิดหลังดูหมอถามคำแรกเลยที่หมอถามคือว่าเชื่อไหมตอนนั้นน่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกว่าคุณเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเชื่อเพราะมันไม่ไหวแล้วเพราะเราไปหาหมอฝรั่งหมอแผนปัจจุบันไม่หายอะเนาะบอกหมอเชื่อค่ะไม่ไหวแล้วมันปวดมากแล้วทรมานหมอก็โอเคหมอเขาก็ทำพิธงพิธีเขาก็เป่าเขาก็ไปหยิบมีด
มีดหมอประมาณนึงอ่ะเออแล้วก็ทำพิธีบุ๊บบุ๊บเขาก็พ่นแล้วก็สับ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 เหมือนว่าสับไม่ให้มันไม่ได้ว่าสับมาที่ผิวนะก็ทำแบบว่าเอองับส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 ับอีตรงที่เราเป็นงูสวรรค์นะก็พูดง่ายเหมือนฆ่างูตายมั้งประมาณโอ้เสร็จแล้วก็หมอก็ว่าอ่าเสร็จละแล้วก็หมอก็จัดยามาให้หนึ่งถุงหายกินยาต้ม3วันหายเอาไปต้มกินชาก็วันเย็นนะ3วันหายกลิบแล้วหลังจากสับนั้นมาที่จำได้ก็คือไม่ลามเลยแล้วก็กินยาต้มโอ้แปลกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าฉันพอฉันหยุดยาแผนปัจจุบันฉันก็มากินยาหมอต้มเนี่ยนะฉันจำได้หายค่ะโรคพวกนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณฉันว่ายาสมุนไพรยาสมัยก่อนเนี่ยมันฉันก็แหมเด็กวัยรุ่นนะก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันฉันก็ไม่เชื่อคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะจนแม่บอกมึงไม่ไปมึงก็จะลามเงี้ยมึงต้องไปเป่าไปพ่นเออไปเถอะแม่ยังไงก็ได้ขอให้หายมันหมดหนทางอ่ะอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะสมมุติว่าถ้าใครเป็นเนี่ยเราไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของเมื่อ30ปีที่แล้วนี่มาเล่าให้ฟังแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าใครเป็นเนี่ยคุณก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนถ้ามันไม่หายยังไงก็ต้องลองหาหมอบ้านหมอแผนโบราณเนี่ยที่ไว้ใจได้นะคะรับรองหายค่ะคุณแต่ไอ้หมอแผนโบราณเนี่ยสิหายากคือที่เขาจะมีพิธีมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะจัดยาแบบโบราณเนี่ยมันหายากอยู่นะโอ้เพราะว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณฉันอันนี้ฉันกินแล้วฉันหายจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ปัจจุบันเนี้ยฉันก็ไม่รู้ว่าหมอแบบโบราณเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างเพราะฉันก็ไม่ได้เป็นมานานอันนี้คือมาเล่าให้ฟังงูสวัสดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสก็จริงคุณแล้วมันเกิดจากภูมิแพ้ซึ่งถ้าตอนนี้ใครเป็นงูสวัสด์ก็หมายถึงภูมิคุ้มกันคุณต่ำคนที่เป็นมีชื่อ HIV มักจะเป็นงูสวัสด์ก่อนเพราะเพื่อนฉันก็เป็นก็ไปเป่าเหมือนกันหายค่ะไปสับไปเป่าเหมือนกันพ่นเหมือนกันหายกินยาเพราะว่าแต่เชื้อ HIV ไม่หายนะคะคือมันเป็นอาการข้างเคียงแต่ว่าเพื่อนตอนเพื่อนฉันน่ะก็เดสมอลเล่ไปแล้วเพราะว่าเพื่อนฉันมันเป็นเอสเพราะว่าอะไรอ่ะสมัยก่อนมันเอสมันมาใหม่ๆตอนฉันอายุ30ได้มั้งเอสมันอู้มันแตกเป็นดอกเห็ดนะรักษาไม่หายยาต้มยาต้านอะไรก็ไม่มีก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะใครที่เป็นงูสวัสด์หรือเป็นโรคอะไรพวกนี้ถ้ารักษาแผนปัจจุบันไม่หายก็ลองไปแผนโบราณลองหาดูนะคะโอ้ยถ้าใครเคยเป็นจะรู้ว่ามันทรมานค่ะก็มาเมาท์มอยกันนะคะวันนี้สัพเพเหตุละนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ